มื่อก่อนมีมิชชันนารีเข้ามาแล้วก็มา 2,500 ตอนแรกมิชชันนารีเข้ามานี่มาเผยแพร่ศาสนาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 4-5 ปีแล้วก็คุณพ่ออยากได้ให้ชุมชนมีรายได้คุณพ่อก็ปรึกษามิชชันนารีว่าจะทำยังไงให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มิชชันนารีแนะนำว่าให้เอาเลี้ยงแกะแล้วก็ปลูกกาแฟค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมิชชันนารีเอามาให้5ตัวแกะก็เลี้ยงมาขยายมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี่ค่ะขั้นตอนการทำขนแกะเนาะทอขนแกะก็จะตอนแรกก็จะเลี้ยงแกะก่อนแกะพอมันได้อายุ1ขวบก็จะดูว่าขนยาวแล้วประมาณสัก5นิ้วก็ตัดขนพอตัดขนมาเสร็จแล้วเอามาทำความสะอาดทำความสะอาดนี่ก็แช่น้ำแล้วก็ล้างขี้ล้างเยี่ยวให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยมาต้มไขมันพอต้มไขมันนี่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเอามาล้างอีกรอบนึงค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาตากให้มันแห้งตากให้มันแห้งแล้วก็ค่อยมายีค่ะยีเหมือนกับฉีดให้เป็นๆฟูๆออกมาค่ะพอฉีดเสร็จแล้วก็มาหวีเสร็จแล้วก็ค่อยมาปานเสร็จแล้วก็มาใส่ม้วนใส่ไม้อ่ะทำเป็นจายก่อนแล้วก็เดินขั้นตอนนี้ประมาณ10ขั้นตอนอ่ะกว่าจะได้ผ้า1ผืนค่ะถ้าพี่พูดถึงอุปสรรคนี่อันขนแกะค่ะวัตถุดิบอ่ะยังไม่ค่อยพอค่ะพี่อยากจะให้หน่วยงานมาส่งเสริมต่ออย่างเช่นเกษตรพช.พาณิชย์อุตสาหกรรมมาส่งเสริมเรื่องงบประมาณอย่างเช่นอบต.นะคะอบต.อบย.แบบนี้ค่ะเมื่อก่อนนี่ถนนก็เข้ามาลำบากเนาะแล้วก็เข้ามาไม่ค่อยได้แล้วก็หลังจากที่ถนนดีขึ้นก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หมู่บ้านห้วยห้อมแล้วก็มาดูแกะมาอุ้มลูกแกะก็ได้จะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็มาดูผ้าทอขนแกะแล้วก็วิธีการทอด้วยถ้าพูดถึงราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ถูกกว่าที่เมืองนอกเยอะค่ะ